คุณหมายกระท่อมแล้วคาดว่าจะเข้าสภาได้ตอนไหนครับก็ตอบไม่ถูกเร่งรัดอยู่มันมีทั้งหมด5ฉบับบางฉบับก็อยู่ในสภาอยู่แล้วบางฉบับก็อยู่นอกแต่ว่าขณะเดียวกันก็ได้เห็นชอบในวันนี้ว่าให้กระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีเนี่ยแช่อำนาจตามพรบยาเสพติดประกาศให้พื้นที่135แห่งซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพืชกระท่อมนะฮะกระท่อมผมมาพูดเรื่องกระท่อมนะครับให้สามารถที่จะปลูกได้แล้วก็ดำเนินการได้135หมู่บ้านมาโดยไม่ต้องรอกฎหมายใหญ่โดยไม่ต้องรอกฎหมายใหญ่ใช้อำนาจแล้วอำนาจนี้น่าจะมีผลภายในปีนี้หรือทันทีที่มีการประกาศแล้วรัฐมนตรีเขาก็เห็นชอบรัฐมนตรีก็นั่งประชุมอยู่ด้วยแล้วรัฐมนตรีได้บอกมาว่าน่าจะทำเสร็จได้ตอนไหนก็ท่านพร้อมจะลงนามได้เลยกำหนดพื้นที่นะอาจารย์ครับจะถามเรื่องวันที่2ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนายกครับถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมานะฮะขั้นตอนต้องเป็นยังไงอ่ะครับไม่ทราบก็อย่าไปเดาอะไรตามหลักกฎหมายครับคืออยากสงสัยว่ามันต้องไปที่สภาหรือว่าต้องหานายกคนใหม่อะไรยังไงไม่มีก็ศาลอ่านคำพิพากษาคำวินิจฉัยว่าอย่างไรก็ในนั้นมันจะชัดมันจะบอกเองทั้งหมดอ่ะถ้าผิดก็พ้นเมื่อไหร่ถ้าไม่ผิดก็ไม่พ้นไม่พ้นแล้วมันเป็นยังไงก็จะบอกเองในนั้นแล้วที่พ้นมีคอรมอไปหมดหรือเปล่าถ้านายกพ้นก็ไปหมดเลยเป็นรักษาการใช่ไหมครับแต่ว่ารักษาการอยู่เทียบเคียงกับกรณีของนายกสมัครใช่ไหมนายกสมัครนายกยิ่งลักษณ์นายกสมชายหลังจากนั้นถ้าคอรมอเกิดพ้นครม.ไปแล้วนะสภาก็ต้องเลือกนายกใหม่โดยใช้ในตะกร้าก่อนใช่ครับในช่วงนั้นถ้าเกิดเป็นรักษาการนี่พลเอกประวิตรจะเป็นนายกรักษาการใช่ป่ะจริงๆนายกนั่นแหละก็ยังรักษาการอยู่แต่ว่าท่านอาจจะขอถอยไปเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยคุณสุจินดาลาออกซึ่งลาออกครม.ก็พ้นแต่ก็ต้องรักษาการอยู่ดีแต่ว่าท่านก็ขอไม่รักษาการคุณทักษิณก็เคยขอไม่รักษาการแล้วอาจารย์ได้นายกได้มาปรึกษาประเด็นนี้กับอาจารย์บ้างไหมครับไม่เคยปรึกษาเลยพูดกันครั้งสุดท้ายหรือครั้งแรกไม่เดือนกุมภาไม่มีอะไรน่าห่วงใช่ไหมประเด็นนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครคนจะเป็นคนห่วงผมไม่ทราบนายกตีพ้นจากตำแหน่งเมื่อหนึ่งตายสองลาออกสามสภาลงมติไม่ไว้วางใจ 4. ต้องคำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งก็โอเคเมื่อพ้นก็คือพ้นเหมือนกันทั้งหมดแต่นี้วิธีการเลือกจะยุ่งยากกว่าเดิมไหมเพราะว่าก็เคยเลือกมายังไงก็เลือกอย่างนั้นก็ใช้ตะกร้าเดิมก็คือยึดแคนดิเดตเป็นหลักก่อนไม่ใช่เป็นหลักใช้อันนั้นนอกจากว่าเป็นลงมติใช้บล็อก2ก็เลือกคนนอกก็ได้ที่ประธานเห็นชอบในก็ได้นอกก็ได้ที่ต้องใช้เสียงสวช่วยใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเริ่มต้นก็ต้องเป็น1350ให้ใช้บล็อก2ต่อจากนั้นก็ลงมติกัน2ใน3500คน2ใน3แล้วก็พอเสนอชื่อมาก็โหวตโดยใช้เสียงข้างมาก360สวก็ยังร่วมด้วยท่านยังไม่ได้แก้นะครับครับอาจารย์ครับอย่างเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะอาจารย์ถ้าเกิดพวกสสสวเขาโหวตรับหลักการไปก่อนแล้วอาจารย์แล้วภายหลังศาลวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ชอบการแก้ไขครั้งนี้พวกสสที่ยกมือไปมีความผิดไหมอาจารย์ก็ไม่น่าจะมีว่าอย่างยุคคุณยิ่งรักเองก็มีปปชชี้มูลไปหลายคนนะมันต่างกันไม่เหมือนใช่ไหมอาจารย์